Rider ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวต่างๆเรามีเยอะแยะมากมายก่อนที่จะไปพูดคุยกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนดีๆของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้และAmps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตภัณฑ์และนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเฮ้ยขนาดก๊อปอ่านก็ขนาดนี้แล้วพี่จะไปขนาดไหนวะเนี่ยแหมให้ผมประเดิมก่อนเลยนะพี่เอาว่าเป็นผู้สนับสนุนใหม่ของรายการเราขอบคุณมากครับอย่างน้อยวันแรกนะครับที่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเดี๋ยวต้องเกินเดี๋ยวต้องเอาไปท่องก่อนนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วต่อไปผู้สนับสนุนจะเป็นสปอตเป็นรูปแล้วก็เป็นเสียงละโอ้เยี่ยมเลยกินน้ำหน่อยไหมพี่มันจะทำงานได้รวดเร็วกว่านะครับไม่ต้องมาคอยพูดอะไรเงี้ยใช้แก้วแอมซอยด้วยแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องเอาเสียงแต่ละคนมาเป็นเสียงโฆษณาไปอย่างพี่ตี๋เนี่ย GLP เร็วแรงสั่งได้อะไรเงี้ยพี่ตู่ก็จะX-Speed อะไรก็ว่าไปผมอาจจะเป็น Fast Bike Thailand เสียละคนใช้เสียละคนดีครับอย่างนั้นเอาขึ้นมาดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็เสียงจะได้หล่อๆกันทุกคนถูกต้องนะครับถ้าของผลิตภัณฑ์ได้ภูมิใจหน่อยมีเสียงเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูกก็เราก็เกรงใจเออถูกไหมถูกต้องอย่างเงี้ย Amps Oil Amps Oil แต่เวลาเราเห็นมันจะเขียนว่าบางคนเรียก Amps Oil 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 โอ้โหนี่ภาษาอังกฤษนี่ชัดเจนจริงๆเลยนะเนี่ยเพราะนั้นเราเลยไม่อยากให้มันผิดเพี้ยนก็เลยจริงๆว่าใช้เป็นอัดเสียงพูดดีกว่าจะได้ถูกต้องผลิตภัณฑ์จะได้ถูกต้องตรงล่าสุดลองมาแล้วใส่ฟอร์ซ่าลื่นเปิดลื่นเปิดใส่ล้อทำไมอ่ะใส่ล้อก็ลื่นนะดิน้ำมันใส่น้ำมันเครื่องแล้วจริงๆเขามีหมดเลยนะอย่างรถยนต์นี่ก็ใส่ตอนแรกก่อนที่จะไปถ่ายเนี่ยเขาให้ใส่ flashing oil ลงไปก่อน flashing oil คืออะไร flashing oil ตัวล้างคือตัวล้างคือสมมติว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยใส่ flashing oil เข้าไปแล้วก็ขับไปตึกๆๆให้มันล้างคราบเก่าให้หมดก่อนแต่ห้ามใช้รอบสูงเพราะเหมือนกับว่าจะเป็นตัวที่แบบไปล้างพวกฟันเฟืองคราบเก่าๆออกให้หมดแล้วก็ถ่ายขับไปปุ๊บก็ถ่ายมาแล้วก็ใส่เนี่ยแอมป์สปอยเข้าไปนิ่งเลยทุกวันนี้รถจะตายไม่ติดเลยไม่ใช่ติดทุกวันนี้เสียงดังกักๆๆๆๆไม่ใช่ของก็ดีทุกอย่างที่เคยเสียงดังเงียบไปเลยวิทยุก็เงียบต้องบอกว่ามันเหมือนกับการรีแพร์ให้กลับไปเป็นสภาพเหมือนเดิมตอนที่แบบคุ้นๆรีแพร์รีแพร์คุ้นๆว่ะไปทำอะไรมาคุณรีแพร์เนี่ยอ๋อไปแถวสภาพระราม7มาอ๋อไปรีแพร์มาปะโทไม่ใช่มาเบรก2วันนี้มีอะไรครับก็แน่นอนครับในเรื่องของคำถาม SMS ละครับเพราะว่า Speed Riding Clinic ต้องยกยอดไปเป็นพฤหัสพฤหัสครับเดี๋ยวมีอะไรชมค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเพราะนั้นก็ตอนนี้อยากจะสอบถามอะไรนะครับสามารถที่ SMS เข้ามาได้ทาง482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็โฟนอินเข้ามาคุยกับเราทางหมายเลข025309496-98ครับผมนี่มีทางไลฟ์สดมาฮะคุณนาคิดก็บอกว่าพี่ครับชกหน้าลีโอใส่ดุมวิกเตอร์ได้ไหมครับชกหน้าลีโอใส่ได้ดิแกนไม่ได้แกนไม่พอต้องแกนไม่ต้องเปลี่ยนหล่าลูกปืนบุลูกปืนต้องเปลี่ยนลูกปืนเพราะแกนลีโอเล็กกว่าแกนวิกเตอร์แกน KR จะใหญ่เพราะนั้นก็ไปเปลี่ยนลูกปืนตัวในลูกปืนเป็นแกนเท่ากันนะครับก็ใส่ได้ก็เปลี่ยนดุมอันนี้เปลี่ยนดุมนี่แสดงว่าอยากจะเปลี่ยนจานดิสด้วยใช่ไหมเขาลีโอเป็นแม็กเป็นแม็กสามก้านเหมือนกันก็น่ะลองรู้ได้ครับได้แต่ถ้าแนะนำผมว่าจะให้หล่อๆไปใส่ดุมโนอะใส่ดุมโนวาดีกว่าโนไม่ใช่โนวาเหรอโนวาโนเหมือนกันโนวาโซนิกอะไรที่มวยรุ่นที่เป็นซีรั่วอ่ะเพราะเวลาหาจานใส่มันสวยกว่าใช่มันหลากหลายกว่าด้วยความที่แบบว่ามีรูถึง5รูแล้วก็ไปใส่ได้ใช่มี5รูแต่ถ้าเดี๋ยวนี้จานมี6รูก็ต้องไปหาพวกดูม VRTZ ลูกมา400บาท450ไม่รู้ตอนนี้ราคาอะไรนะสมัยก่อนมาเนี่ย300 400ผมซื้อมาใช้ประจำอ่ะแต่ดูม5รูนี่ประโยชน์อะไรด้วยใช้จานดิสของ NNR 250ได้พอดีแต่มันหายากครับแต่มันหายากสมัยก่อนนี่โอ้โหหาทองคำหากันโอ้โหหาแบบให้ควักกันเลยฮะผมเลยต้องแบบว่าเนี่ยที่บอกว่าเอาไปดัดแปลงอ่ะผมไปเอาจานซุปเปอร์โฟร์มาซึ่งเป็น6 รูเสร็จทีนี้เขาก็ล้างดุมทำสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็วางทาบเสร็จก็
วัดระยะองศาให้มันยืด5ไปก่อนแล้วก็เจาะรูใหม่เป็น6เยื้องเยื้องเยื้องน็อตหน่อยนึงเพื่อจะใส่ให้มัน6รูแต่ขี้เกียจซื้อไงแต่อยากได้ดุมโนอ่ะจะให้ดุมโนว่าดุมเล็กสวยแต่เขาลดคอนด้าอยู่แล้วแต่เรามันลดข้ามค่ายก็เลยใช้ของ TZR TZM เอ้ย TZR กับตัว VR 6รูเหมือนกันก็ไปแปลงหน่อยเดียวแปลงบูทตรงกลางแล้วก็ของก๊อฟเป็นจานบอสใช่ไหมฮะจานบอสใช่ไหมครับของผมเป็นจานบัณฑิตบัณฑิตจานบัณฑิตของซูกิเป็นจานสีแดงจานบัณฑิตแดงโอ้นนหายากครับผมซื้อมาต้อง 3,000 กว่าบาทจานโตเนี่ยวางขายที่ไหนครับเป็นอันหมดอู้หมดแต่ก่อนนี่เราว่าเราเร็วนะไปเชียงกงเขาบอกว่าเดี๋ยวของเข้าเขาบอกว่าแต่ก่อนนี่แขวนมันราวไปปลาหมึกเลยสวยเนี่ยนะจานมันราวไปปลาหมึกเลยพอไปทิ้งหายเกลี้ยงปั๊มบงปั๊มเบรกนิดชงนิดชินปั๊มลอยฝาพัดยูที่มันติดมาสมัยก่อนฝาอลูมิเนียมแต่ก่อนเนี่ยหูเขาบอกเนี่ยน้องแต่ก่อนพี่กองเข่งๆเดินเตะก็เรียกระลาดเลยพอคนเล่นนั้นแหละปุ๊บไม่มีของเลยแล้วมาอัพราคากันโอ้โหเลดบารอนนะเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อผมว่าจะพึกข้างหลังเมื่อ6 7ปีข้างหลังเมื่อก่อนเนี่ยแบบเปิดฟรีออปชั่นเลยจะเดินอะไรไปช็อปได้เลย200 300แค่จะทิ้งอ่ะพอเสร็จแล้วไม่พอครับพอมาย้ายด้านหน้าปุ๊บจาก200 300เป็นหลักพันแล้วครับหลักพันแล้วไม่พอครับของหายากจะเดินไปพุ่งตรงนั้นผมเดินเขี่ยนะปั๊มนิดชิน4พอร์ต6พอร์ตเบมโบก็มีนะมาพร้อมสายพร้อมปั๊มไอตัวอะไรก้านเหรียญก้านโตทั้งหลายเนี่ยไม่เอาอู้อรถอะไรก็ไม่รู้หลังๆเดินไปทีไปเจอก้านหักบ้างก้านอะไรไม่ทันแล้วโอ้มันกระแสมันเร็วแล้วเร็วจริงเร็วฮะเขาอุ้มที่เป็นเก่งตลอดเวลานะแล้วฮิตตลอดเนี่ยอย่างโชคหลังเนี่ยโชคหลังคู่เนี่ยโชว่าโออะไรเนี่ยขยาบ้าแต่ก่อนนี่ขยาบ้าเนี่ยแหมเป็นลาวเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวนี้นะโชคสปริงอะไรเนี่ยมันใหญ่โชว์มันหนักมาอัปเกรดกันนะราคา 7-8,000 ก่อนนี้เดี๋ยวนี้เอามาทำสีสปงสปริงอัดน้ำมงน้ำมันใหม่ราคาดีดคู่7ร้านไรห้วยขวางไงตอนแรกแบบอย่างสไตล์ใช่แล้วก็มีร้านซ่อมอยู่หลังไงร้านซ่อมอยู่หลังซ่อมบิ๊กไบค์ที่อาจารย์ทำอ่ะใช่แรกๆก็ไปหาแกอะไรพวกอะไรมาเนี่ยแบบดุงนี่เขาแบบว่าทำคอให้แบบว่าตรงศูนย์ได้หมดเลยนะไม่น่าเชื่อแล้วก็ผมก็เนี่ยก็เป็นลูกค้าเนี่ยอย่างชกหลังโชวะเนี่ยผมก็เอามาใส่เวฟ125ผมจานแขวนผมไปร้านนี้อะไรจานอะไรสิอย่างใหญ่โตโมโหลานสวยเลยไปทีไปแล้วไม่ 3,000 ก็ 4,000 แล้วตอนนี้ว่าเรามาตอบคำถามกันดีกว่าครับรอนานแล้วสัก900ดีมั้ยครับ GRP เอาถามพี่เลยทีเนี้ยอ่ะโอ้ไม่ได้ถามพี่หรอกเองก็ตอบดิสัก900ถามพี่ก็เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ของค่ายคอสกิเค้าที่ทำออกมาแทนตัว Z800 นะฮะเพราะว่าไอ้ตัว Z800 กับ ER6N เนี่ยมันเลิกผลิตไปแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยนะพื้นฐานมันก็มาจากตัว Z800 นั่นแหละแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่900 cc โดยตรงนะมันปริมาตรมันเท่าไหร่นะครับยังไม่948 948ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันโหมันเกือบพันแล้วอ่ะแต่ว่าในส่วนของรอบเครื่องเนี่ยมันจะไม่โหดร้ายมากในช่วงต้นเขาอะทำการเปลี่ยนกราฟใหม่ให้มันขับขี่ง่ายขึ้นในช่วงรอบต้นเพราะฉะนั้นมันก็มีในเรื่องของน้ำหนักที่เบาขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ความเร็วท็อปสปีดที่ยังเฉียด200อยู่ซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นรถที่น่าเล่นอีกคันนึงถ้าเผื่อไม่มีตัวเลือกอื่นเฉียด200ดิทะลุทะลุเฉียด3ต้องบอกเฉียด3ไม่ถึง3แต่ทะลุ2มันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรมันเป็นรถที่พัฒนาขึ้นมาเยอะมากอ่ะจากเดิมอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟรมถักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราอะไรขึ้นนะจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถซึ่งสามารถที่จะคอนโทรลในโค้งได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้ออปชั่นก็คือมีอะไรมีอัพไซด์ดาวนะฮะติดมาด้วยจานดิสคู่นะครับไปถึงเบาะที่มันแบบว่าเป็นเบาะ2ชั้นแต่ว่าชุดแต่งก็มีเป็นซิงเกิลซีทเหมือนกันนะมีอันนั้นเป็นตัวลิมิเต็ดใช่ตัวนี้ก็จะมีวินชิลมาจะมีชิลบังไมมาด้วยนะฮะราคาไม่แม่น399ประมาณนั้นแล้วก็ตัวพิเศษเท่าไหร่นะ429นี่ไงโอ้ตัวเลขแม่นนะแม่นก็มันต่าง 30,000 อ่ะใช่ไม่คือราคาเรื่องตัวเลขก็คอมเมนต์อยู่แล้วเพราะว่าตัวเลขเก่งอ่ะจำได้ไงใช่แต่ว่าวันที่1วันที่15นี่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ทำไมอ่ะโดนมาจำสอนหน่อยดิสอนยังไงพี่จำตัวเลขแม่นๆเนี่ยไม่ใช่หรอกคือว่าเราออกงานบ่อยๆไงเวลาส่วนมากคำถามมันต้องมีเขาพวกนี้ชอบอุบเวลาเปิดตัวรถใหม่ๆเนี่ยไม่ทำไมยอมบอกราคาทีไม่ว่าจะอะไรอะไรก็แล้วแต่ขึ้นแถลงข่าวพูดไปเรื่อยเปื่อยเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นสุดท้ายจะมาตอบตอนที่คือว่าตอนที่มีคำถามตอนสุดท้ายใครมีคำถามหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วทุกคนจะขึ้นมาก่อนราคาเท่าไหร่ทุกคนมันจะจดจ่ออย่างเงี้ยพอบอกปุ๊บมันจะเป็นอะไรที่จดจำแล้วก็ไปทุกครั้งแล้วก็
จำนู่นจำนี่บางทีไปเจอแต่ละค่ายครับซึ่งเป็นไฟที่จะไฟเดียวจะไฟกันว่ามันจะเป็นดูคาติว่าจะเป็นยามาฮ่า900เนี่ยมันก็จะมีฐานของมันตัวพันมีฐานมันเวลาประกบแล้วก็เออค่ายนี้มีพันมันก็มันต้องทำเรื่องแล้วเราอยู่กับหน้างานที่เราพิมพ์ตลอดเวลาพิมพ์ตลอดเวลาว่าตัวเลขเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยตัวเลขราคาเท่าไหร่เพราะเราพิมพ์ตลอดแล้วอยู่หน้างานตลอดเพราะเราพิมพ์เองก็เลยจำได้ง่ายแล้วตู่นี่ครับตู่เนี่ยมันอยู่หน้างานไม่เห็นจำตู่เขาเป็นเจ้าของบริษัทอ๋อเป็นเจ้าของบริษัทผมเป็นลูกจ้างอ๋อเหรอแต่คนละบริษัทนะต้องมีบก.เขียนเจ้าของบริษัทต้องมีบก.คนที่ดูแลเกี่ยวกับการเก็บงานต่างๆกับข่าวเก็บข่าวแล้วก็มีการผลิตผมก็คือเป็นคนทำข่าวทำข่าวด้วยทำข่าวเขียนข่าวป้อนเพื่อจะทำเป็นต้นฉบับแล้วก็ให้เจ้านายเนี่ยผลิตขอเจ้านายผลิตไม่ใช่เล่นกันเล่นกันแต่ตำแหน่งด้วยตำแหน่งด้วยตำแหน่งเขาคือผู้บริหารผู้บริหารโอ้โหดีครับผู้บริหารฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับคือลูกผู้บริหารอันนี้ใหญ่กว่าผมอีกอ๋อใหญ่กว่าผมลูกจ้างเขาที่แรกเออมันเลยเวลาทำงานมันเป็นแต่ตู่ก็ไปเหมือนกันไปออกงานเขาก็ไปรับทราบข่าวสารแต่ไม่ได้กลับมาพิมพ์เป็นตัวหนังสือเวลากลับมาพิมพ์เราได้อ่านด้วยพิมพ์เฮ้ยแล้วก็เอ๊ะสะกิดใจอ๋อครั้งนี้มันถูกจังครั้งนี้แพงไปนะเออทำไมครั้งนี้ถูกกว่าครั้งนู้นถูกกว่านี้มันก็เลยจำไปก็เลยรู้เรื่องราวเรื่องของราคามากที่สุดผมจะจำในส่วนของเวลาที่แบบว่าโดนเชิญไปแล้วก็ข้อมูลอยู่อย่างเช่นแบบว่าการทดสอบรถซึ่งอันนั้นเราจะต้องเขียนเองอะไรเองแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคว่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้มีจุดเด่นนู่นนี่นั่นอะไรครับคืออะไรที่แบบเขียนเองมันจำได้เหมือนที่ก๊อฟบอกแหละจำได้ก็เลยจำได้แต่ถ้าแบบในเรื่องของการรีวิวอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องตัวเลขของเรายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะอย่างถ้าเผื่อว่าไม่มีเดือนไหนไม่มีทดสอบเลยอย่างเงี้ยผมก็จะเขียนแค่บทบก.บทบก.ใช่จริงเรื่องจริงก็ไม่มีมันจะเขียนอะไรไงไม่เขียนอะไรเขาไม่ได้ออกงานก็ไม่เขียนอะไรแต่ผมว่าออกทุกวันบ้างเสาร์อาทิตย์เนี่ยออกเงี้ยก็จะได้เจออะไรไปเยอะๆก็จะดีจริงตู่ก็ออกบ่อยแต่หลังๆก็ไม่ค่อยมีงานจ้าตกลงจะช่วยหรือจะผมก็ไม่มีเหมือนกันไงเออก็มันนิ่งๆอยู่ช่วงเนี้ยเมื่อไรก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เดี๋ยวตู่กับก๊อฟจะไปออนทัวร์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็คือไปจัดกิจกรรมเอารถตัวใหม่ของค่ายควอลิตี้ไปเทสนะทั้ง7รุ่นด้วยกันรถบิ๊กไบค์ของค่ายควอลิตี้นะ15คัน7รุ่น15คันกี่คันนะ15คัน7รุ่นเทสไปได้ยังไงก็โหยคนตอนนี้ก็มาสมัครกันประมาณ60 70แล้วล่ะใช่เผื่อว่าคืองานนี้ฟรีอ่ะฟรีเทสฟรีแล้วก็กินพี่น้าไม่กินฟรีด้วยขี่รถฟรีถูกใจก็ไปออกรถซะแค่นั้นเองกิจกรรมเราเป็นอย่างนั้นครับผมมีแซวด้วยว่าบอกเลยสวัสดีพี่ๆขอแซวพี่ตูนหน่อยครับวันนี้มีมุกปะยางด้วยGLP ปะยางไหนแซวมุกปะยาง24ชั่วโมงไงปะยาง24ชั่วโมงไม่ขับพรุ่งนี้ล่ะอ๋อเหรอเออโอเคเดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้พักไปสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider